รวมถึงพวกข่าวรายวันที่คนชอบฟังชอบอ่านแล้วชอบแสดงความคิดเห็นขัดแย้งกันเป็นสองฝ่ายมันก็ทำให้เราเจ็บปวดไม่สบายจากการไปรับรู้เรื่องพวกนี้ด้วยใช่ไหมครับถูกต้องครับพอแรงเข้าตาเข้าหูเข้าตาสู่ใจสมองทึกใดๆก็ทิ้งในสมองหมดให้นึกซะว่าเป็นเศษขยะต่างๆนะอยู่ในสมองเสร็จแล้วมันก็ตีกันขับเคี่ยวกันมันก็เลยเกิดความเจ็บปวดกันปวดหัวปวดสมองนั่นเองครับอุปมาก็ได้แค่นั้นเองนะครับในการที่ทำให้ปวดหัวปวดเฮดนะครับเสร็จแล้วก็ถูกใครก็ไม่รู้จับโรคยัดเข้าไปไม่เกรนยังไงไม่เกรนยังไงนั่นแหละครับใครก็ไม่รู้จับยัดเข้าไปไม่เกรนอย่างเช่นวันนี้ก็มีท่านหนึ่งมาที่นี่ปวดหัวมากนะครับเจอสองมือเปล่าลุงหงอก็สบายตาสว่างต่างหากเนี้ยแค่นะก็ดีได้ช่วยผู้คนได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเชื่อว่าคืนนี้จะหลับสบายสบายคนที่มาให้สองมือเปล่าลุงหงอสัมผัสกันให้นะครับตกลงเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องคอยวิเคราะห์ให้ได้นะฮะอะไรก็ไม่ดีก็อย่าไปดูมันก็แค่นั้นเองครับก็พยายามสรุปเรื่องใดๆให้ได้ไวๆนะครับอย่างเช่นใครก็ตามมาตบมาตีในบ้านเราก็อย่าให้เข้ามาตบมาตีในบ้านเราเช่นละครนู่นนี่นั่นอย่าให้ใครมาด่าได้กันในบ้านเราไม่รู้ใครให้ใครมาด่ากันในบ้านเราผมถือว่าครอบครัวนั้นฉลาดน้อยวงเล็บโง่โอเคนะครับต้องไม่ให้ใครมาด่าทอมาถลกผ้าถุงกางเกงนะทำความรุนแรงผ่านจอนะครับตรงนั้นอย่าให้มีกันนะครับอย่าให้มีกันบ้านไหนบ้านไหนก็ขอได้โปรดอย่าให้มีกันแล้วทุกคนก็จะความอะไรเพราะมันจะดูดซับเข้ามาโดยที่ไม่รู้ตัวขาดการกันกรองนะครับถ้าผมอยู่ด้วยสบายครับแต่คอยบอกคอยสอนไปเอาเถอะก็ฝากท่านที่อยู่หน้าจอที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เนาะพ่อแม่ปู่ย่าตายายไม่ใช่พ่อแม่ปู่ย่าตายายหลงละครเองเนี่ยลูกหลานก็เลยติดตามเสร็จแล้วคำว่าพฤติกรรมไงพฤติกรรมที่ไม่ดีผมเรียกว่าเสนียดจันไรสังคมนะครับโอเคนะพฤติกรรมที่ไม่ดีลุงหงบอกว่าคือเสนียดจันไรของสังคมนะครับเห็นไหมตอนนี้หลากหลายเหลือเกินเหมือนกันเอาอยู่ไหมครับลูกหลานเลนหลนต่างๆทั้งหมดมาจากผู้ใหญ่นะครับนะมันมาจากการตลาดมันมาจากการตลาดมาจากการซื้อการขายสรุปมาจากนายทุนนะฮะให้ดูไว้นะครับพวกนี้นายทุนก็จะมอมเมาพวกนี้ไอ้ละครพวกนี้ทางทีวีนะครับมาจากโฆษณาก็เจ้าของสินค้าเจ้าของสินค้าก็คือเจ้าของโรงงานเจ้าของโรงงานคือเจ้านายทุนเนี่ยนะครับมันมาจากตอนนั้นนี่แหละครับกลุ่มนี้นะครับทำลายสังคมโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับมาถึงวันนี้เป็นไงโรงงานอยู่ได้ไหมครับเห็นไหมโรงงานอยู่ได้ไหมเห็นไหมเขาเรียกว่ามันกินหางไปหมดแล้วจ้าไม่รู้จักขบไม่รู้จักคิดไม่ได้มองระยะยาวกันไว้เลยคนบ้านเรานั้นเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้สุดท้ายก็ระวังจะตายกองกันให้หมดกันแล้วกันนะนั่นไปโน่นภาษาลุงพอเวลาพูดแล้วโอกาสผิดเนี่ยน้อยนะ